เมื่อวันที่18พฤศจิกายน2562 Oriental Princess ภายใต้บริษัท SSUP ประเทศไทยจำกัดได้จัดงานมอบทุนช่วยเหลือสัตว์ป่วยเป็นจำนวน 500,000 บาทให้แก่โรงพยาบาลสัตว์เล็กคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลนด้วยปณิธานของแบรนด์ที่เห็นถึงความสำคัญของชีวิตสัตว์ตลอดจนมองเห็นความรักความผูกพันระหว่างคนและสัตว์จึงได้ริเริ่มโครงการ Life Limited Edition ชีวิตเล็กๆความหมายไม่เล็กโดยสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ความหอมโดยรายได้ที่ได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดนี้ทุกๆ1ชิ้นจะเท่ากับการบริจาค5บาทให้แก่โครงการภายในงานคุณอภัยพรศรีสุขผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดได้เล่าถึงที่มาและความสำคัญของโครงการ Life Limited Edition พร้อมกันนี้ยังถือโอกาสแนะนำผลิตภัณฑ์ชุดใหม่ซึ่งชุดนี้ถือเป็นรุ่นที่3พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สิริพงษ์เกียรติกิติคุณผู้ช่วยคณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้มาเสริมถึงความจำเป็นในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลและพิเศษสุดๆภายในงานนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณกันกันตาถาวรพิธีกรชื่อดังมาร่วมแชร์ประสบการณ์ในฐานะคนรักสัตว์อีกด้วยผมว่าจริงๆนะทุกๆคนนะครับควรรักสัตว์แบบเหมือนรักคนในครอบครัวนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วแต่สุดท้ายเราต้องคำนึงด้วยว่าเราจะต้องดูแลเขาเพราะเขาเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกับเราสำหรับคนที่อยากจะทำบุญเรื่องของน้องหมาน้องแมวเรื่องของสัตว์เลี้ยงที่เป็นตัวเล็กๆนะครับเราสามารถทำบุญให้เขาได้เวลาที่เขาจะเจ็บป่วยเขาจะได้มีที่รักษาดีๆครับมีเครื่องมือการแพทย์ดีๆสำหรับการรักษาพวกเขานะครับอันนี้ก็ทางผู้บริจาคอยากให้เราใช้กับการที่จะซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์นะครับอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยเนี่ยมันจะทำให้ช่วยย่นระยะเวลาการผ่าตัดการสูญเสียเลือดการทำเซอร์เจอรี่ต่างๆให้สั้นลงทำให้เขาปลอดภัยมากขึ้นแบรนด์ Oriental Princess Life Limited Edition เราจะไม่มีการทดลองในสัตว์เพราะเรามองว่าทุกชีวิตบนโลกใบนี้นะคะมีความหมายกับเราทั้งสิ้นเราจึงได้รังสรรค์ผลิตภัณฑ์ Limited Edition นะคะภายใต้แนวคิดชีวิตเล็กๆความหมายไม่เล็กค่ะทำให้สมาชิกเรานี้มีส่วนร่วมในการตอบแทนสังคมอย่างง่ายๆไปกับแบรนด์ Oriental Princess นะคะก็คือทุกการซื้อ1ชิ้นนะคะเราจะบริจาค5บาทให้กับโรงพยาบาลสัตว์เล็กคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็อยากเชิญชวนผู้หญิงไม่หยุดสวยทุกคนนะคะมาสวยจากใจไปพร้อมๆกับแบรนด์Oriental Princessด้วยกันค่ะ